ผมใช้น้ำมะนาวอ่อนอันนี้คืออยู่ในกล่องวัดกลางเห็นแล้วสงสารเพื่อนมองเห็นแล้วสงสารครับเนื้อดินหลวงปู่สุกนี่อันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับไม่ได้พระก็ได้ความรู้สมเด็จวัดกลางอันนี้สมเด็จอย่างเงี้ยต้องเป็นสมเด็จประจำจังหวัดชัยนาทเนี่ยสมเด็จดักขนนเนี่ยเห็นไหมนี่มีเนื้อคุกลักกับเนื้อขาวพอเชิญวัดโชว์รุ่นหนึ่งโคราชบุรีเก็บกันไหมเขาก็ต้องเก็บดีครับนี่วันนี้มีคนเอาแม่เสียดายเมกสิทธิ์แตกเละตุ้มเป๊ะนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะปู่ทองวราชโยธาองค์เนี้ยจานเทาะขัตถมาศเฟี้ยวมากนี่นะรูปหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเฒ่าเฟี้ยวมากผมบอกเลยแต่ผมไม่รู้ว่าองค์ที่เฟี้ยวกว่านี้ผมวางไว้ไหนนี่อันเนี้ยเด็ดเป็นพิมพ์ประธานพรเป็นพิมพ์ประธานพรนั่งบัวนี่เป็นพิมพ์ประธานพรนั่งบัวพอเวลาแบ็คกราวด์เป็นสีเหลืองก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก้ากว่ารู้เลยว่าเนี่ยคือเนื้อพระปี249กว่าเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าเรื่องสมเด็จกันแต่ตอนเนี้ยที่ผมหยิบมาเนี่ยนี่ดิฟาเนี่ยเอาแบบที่เข้าใจง่ายก่อนในยุคพระเกจิที่เข้าใจง่ายกันหน่อยอันนี้95หลังตาแผ่นดินมีทุกบ้านเดี๋ยวมาคุยเรื่องราวหูกันพ่อเงินเนี่ยแหละครับโดนลูกซองยิงหงายหลังแล้วลุกขึ้นมาได้ไม่เข้าไม่เป็นไรผงใบลานยุคแรกใช้จนเก่ากึกแบบนี้เอาไป 1,500 ผมให้กับพระคือแม้กระทั่งพาปิดรายการของผมเนี่ยยังอลังการงานสร้างเลยครับรูปปู่สุขนะรูปปู่สุขเดี๋ยวขอส่องก่อนยังไม่ได้ส่อง 1,500 บาทพ่อเงินแม้กระทั่งพาปิดรายการของผมยังอลังการงานสร้างเลยครับใช่นี่อันนี้เลยเนี่ยถ้าแขวนพระองค์นี้แล้วโดนยิงตายโดนแทงตายตายโหงนะผมช่วยค่าทำศพ 20,000 ครับเนี่ยพาปิดเลยนี่ปู่ทองวัดราชโยธา2473 2473ข้างหลังจานปลุกหลวงพ่อมาจานได้ไหมล่ะเนื้อเดียวกับรูปหล่อพ่อเงินเนื้อเดียวกับเนื้อดินปู่สุขลงพศด้วย2473นะครับอันนี้เอาแหมไปใส่ราคากันเลยวะโอ้โหปู่ทองราชโยธาเหรียญเป็นแสนเกิดสงครามยังต้องท่านเอาท่านเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วโรยทรายเสกอ่ะเด็ดตรงหลังจาน
นี่เด็ดตรงหลังจานครับเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วลงพ.ศ.2473แหมปู่ทองราชโยธาอาจารย์ปู่เผือกกิ่งแก้วพระปู่เผือกขุดสระองค์เป็นล้านปู่ทองเป็นอาจารย์พระเกจิที่ทำให้แขกนะแขกมินบุรีอ่ะมีพระปู่ทองทุกบ้านเพราะอะไรเพราะประลองวิชากับหลวงปู่ทองแล้วยอมหลวงปู่ทำให้แขกอ่ะยอมนับถือได้คิดว่าท่านเจ๋งไหมล่ะวัดจีนยุทธยาเนี่ยประลองวิชากับแขกแพ้แขกต้องยกวัดให้แขกอ่ะแต่ปู่ทองเนี่ยประลองวิชากับแขกแขกแพ้ได้ครับพี่ปีชาเนี่ยสวยแล้วหลังจากแหมพระใหม่ๆอ่ะยังองค์เป็นแสนแล้วแบบเนี้ยหาแท้ก็ยากหาสวยยิ่งยากที่สำคัญประวัติเป๊ะพุทธคุณแน่นๆปู่ทองวัดราชโยธาพ.ศ.ลงชัดเจนไม่ต้องไปเถียงกัน2473หลังจานดึกแล้วทำไมไม่นอนเอ้าคุณก้องคุณต้องพูดบอกกับตัวเองแล้วนะอันนี้ปู่สุกปากคอมะขามเท่าเห็นไหมถ้าหลวงปู่สุกอะเนื้อแก่ชินจบชัดเจนเนี่ยพระหลวงปู่สุกถ้าแก่ชินแบบนี้จบนี่ปู่สุกอ้าวเดี๋ยวสองรูปก่อนเดี๋ยวหลุดแม่พิมพ์แบบเนี้ยเนื้อคุกรัดเอาจริงๆอ่ะผมจะดูเป็นเนื้อยาปูบุญแล้วด้วยเอาจริงเออแล้วหลังมาจานเทาะด้วยผมจะดูเป็นเนื้อยาปูบุญแล้วด้วยเพราะว่าพระขาพิมพ์เป็นแขวบ่วงเงี้ยมันเป็นพิมพ์พระปูบุญพิกรักมาพิงหลังมาชัดเลยนี่ก็พิมพ์ปูบุญนะครับเนี่ยข้างหลังน่าจะจานตัวอาดด้วยนี่ก็ปูบุญเนี่ยผงยาเนี่ยเนี่ยเชื่อไหมครับนี่ก็พระปูบุญนะครับเนื้อยาจินดามณีโหพี่บุญเลิศผมมารักทุกขั้นรักทุกคนนะครับนี่เนื้อยาจินดามณีดูง่ายด้วยอันเนี้ยนี่คือเนื้อยาจินดามณีหลวงปู่บุญข้างหลังจานอังเนี่ยหลังจานเทาะนี่กับพระปู่บุญเพราะเก๋มันไม่ทำพิมพ์แบบนี้ถ้ามาทำเนื้อได้แบบนี้มันทำพิมพ์นิยมไปแล้วขอดูรูปปูสุกหน่อยแท้นะครับแท้ดูง่ายเลยครับแท้ดูง่ายทั้งกระดาษแท้ดูง่ายทั้งภาพอัดเลยครับใช่ครับพี่วันเทพแหมดีนะดีนะดีที่ไม่ขายส่งเดชโอ้โหรูปปู่สุก2465แม่เนี่ยล้างฉากดำเนี่ยฉากเดียวกับปู่ยิ้มหนองบัวครับโอ้โหน้ำยาฟิล์มนี่นะแท้ดูง่ายสบายตาครับโอ้โหมีใครรู้ราคามั้งเนี่ยกดถูกใจรัวๆกดก้าวรัวๆมั้งก็พระลีลาปู่สุกเขาแท้รูปก็ต้องแท้ครับเป็นแสนหลายแสนด้วยไอ้ผมก็มีรูปหลังเงินไม่น่าจะได้แล้วพี่ฟูดงพญาเย็นนะอันนี้แท้ดูง่ายด้วยครับสนุกแล้วครับไม่ค่อยเจอแท้ครับเจอแต่ไม่แท้เนี่ยอันนี้เป็นฟิล์มที่ล้างฉากดำฟิล์มคล้ายปู่ยิ้มหนองบัวครับเอาละไปนะมีภาพก๊อปปี2500แต่น้ำยาไม่ใช่แบบนี้ครับโอ้โหนี้
เกือบหลุดอีกแล้วผมอะต้องกลับไปเปิดกล่องอีกกล่องอะที่ได้มาด้วยกันคือกล่องเนี้ยเพื่อนๆผมต้องไปเปิดดูว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างอะเชื่อไหมฮะแม่รูปหลวงปู่ศุกร์2465อันนี้ประกันแท้ให้นะฮะตลอดชีวิตครับเนี่ยน้ำยาล้างโบราณแบบเนี้ยเนี่ยกระดาษโบราณแบบเนี้ยครับอารมณ์เดียวกับรูปโบราณแบบนี้ครับสวยนะต้องบอกว่าสวยมากครับอันนี้ไม่ได้สวยธรรมดาครับบางคนไม่รู้ว่ารูปปู่สุขแพงผมบอกเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ารูปปู่สุขแพงครับไม่รู้ว่ารูปปู่สุกแอคนี่หายากครับไม่รู้ว่ารูปหลวงปู่สุกแอคนี่หายากครับเพื่อนๆจริงโหหน้าพระผมเนี่ยคุณหลับกันไม่ลงจริงๆพี่โชติสงวนคุณยังต้องมาใส่กันหมดอ่ะทันไม่ทันนะมินแอดมินบอกด้วยนะฮะลีลาหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าดูดิฮะที่เขาเลี่ยมใช้โบราณดีไม่ดีอันนี้หลังจานสวยมาไม่ทันแน่เสร็จผมจะบอกแล้วครับว่าผมอะรายการผมเป็นรายการที่ตื่นเต้นตลอดเวลาแม้ถึงเวลานี้ก็ยังตื่นเต้นครับปู่สุขจัดไปให้ครบนี่กับลีลาหลวงปู่สุขดีไปเดียวนี่หลังจานนะครับเนื้อเป็นชิ้นแบบนี้รู้ลักษณะการแกะหน้าพระช่างปู่สุขอ่ะถ้าคุณซื้อประภามณฑลเนื้อชิ้นปู่สุขให้ได้เป็นเนื้อชิ้นแบบนี้คือแท้แบเบอร์ใช่พี่ชายยุทธโอ้โหวันนี้ใครอยู่นี่ใครนอนเร็วนี่พรุ่งนี้กลับมาสะดุ้งฮะอ่ะแกะมาดีไม่ดีหลังจานเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นประภามณฑลหลวงปู่สุขเนื้อตะกั่วแกะชิ้นแบบนี้คือแท้เลยโหจนแบตผมจะหมดแล้วอ่ะคิดเอาดิฮะผมไลฟ์จนแบตผมอ่ะหมดอ่ะวันเนี้ยผมบอกเลยฮะอันนี้เป็นปู่สุขที่ดูง่ายมาพร้อมรูปเลยหลังจานแน่นอนใช่ครับอันนี้คือหลังจานแน่นอนครับแบบนี้แล้วจานลายมือหลวงปู่ด้วยเปิดมาปุ๊บเจอรูปหล่อแปะยิ้มหลวงพ่อเงินมีหน้ามีใบลานพ่อเงินโอ้โหอ่ะพระปู่สุขหมื่นกว่าบาทยังซื้อเต่าปลดหนี้ไม่ได้เลยครับยังซื้อพระเพราะเอียลูกศิษย์ปู่สุขไม่ได้เลยยังซื้อเพราะขันนกกระจาบไม่ได้เลยอันนี้ถ้าเจ๊นะคืนเพิ่มมาอีก 30,000 คือพระแบบนี้เป็นพระที่แท้ดูง่ายสบายตาครับรูปหล่อพ่อเงินปั๊มแปะยิ้มนี่ออกระหว่างน้ำขาวใส่แบบระแวงใช่ฮะรูปหล่อที่แพงที่สุดของหลวงพ่อเงินรุ่นยาหอมคือรูปหล่อเขาเรียกว่าแปะยิ้มคือหน้าท่านยิ้มเงี้ยค่านิยมเคยถึงหลักแสนครับโหคืนนี้ปิดด้วยรูปหล่อพระเกศตรงนี้ดีไหมใครอยากได้กดก้าวมาใครอยากได้กด9มาคืนนี้นี่อันเนี้ยคือพระวัดกลางบางแก้วนะครับอันเนี้ยเนี่ยคือปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะตัดมาจากฐานพระรัตนวัดกลางตอนนั้นเขามีการตัดแล้วให้ทําบุญกันอึกทึกคึกโคมไม่แปลกเลยครับทําไมพระบ้านนี้มีเนื้อยาจินดามณีปู่บุญ
เดี๋ยวปู่บุญมาว่ากันพรุ่งนี้นี่อันเนี้ยเป็นพระที่อยู่ใต้ฐานพระบูชาแล้วนะองค์ใหญ่นะเขามีการตัดแล้วก็ให้ทำบุญกันอึกทึกคึกโครมอันเนี้ยนี่วัดกลางมีหน้าละครับเขาจึงมีเนื้อยาจินดามณีด้วยอ๋ออาภะอยู่จากนี้สบายใจได้ออกจากรายการผมนะรับประกันให้ทุกชิ้นอันนี้คือรูปหล่อที่แพงที่สุดของหลวงพ่อเงินวัดระยะหอมครับในหนังสือพระทุกเล่มต้องลงจัดเป็น number 1ของหลวงพ่อเงินเนี่ยครับรูปหล่อที่แพงที่สุดของหลวงพ่อเงินวัดระยะหอมก็คือแปะยิ้มเป็นรูปเหมือนปั๊มโหแล้วอันนี้สวยครับไม่ได้ผ่านการแขวนใช้เลยครับโอ้ย70,000-100,000ถ้าเป็นปั๊มยิ้มถ้าหล่อโบราณก็20,000-10,000กว่าบาทอันนี้แพงที่สุดของหลวงพ่อเงินแล้วหายากมากบอกเลยครับแล้วหายากมากบอกเลยสบายกระเป๋าดีจริงๆครับแม่นี่มีพ่อเงินสององค์เนี่ยพาบ้านอ่ะจะทำให้เราเห็นพี่นิมิตโอ้โหพี่นิมิตพี่นิมิตผมบอกเลยนะพรุ่งนี้พี่นิมิตถ้าพี่นิมิตจะได้ปู่บุญน่ะอย่าพลาดนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นพระรัตนะฐานพระตัดของวัดกลางไปถามนักเล่นรุ่นเก่าดูได้ว่าเนี่ยเขาไปตัดกันมาจากวัดกลางแล้วเนี่ยเนื้อยาจินดามณีหลังจานอ่ะแล้วมีอีกอันนึงจานเถาะดูง่ายแล้วนี่ลาหูวัดโพเลี้ยวเดี๋ยวว่างๆเรามานั่งคุยเรื่องลายมือวัดโพเลี้ยวกันเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยเนื้อยาจินดามณีปู่บุญเนื้อยาปู่บุญเนี่ยฮะพิมพ์ปู่บุญเนี่ยหยิบมาอันนี้สะดุ้งกลับนะอันนี้เป็นพิมพ์สะดุ้งกลับเขียนมาแล้วเนื้อยาเนี่ยเม็ดแดงเป็นสะดุ้งกลับนะครับข้างหลังจานอะยิงๆต้องจานอังแล้วก็มีองค์จานเถาะไม่รู้วางไว้ไหนแล้วแล้วมีรูปหล่อพ่อเงินบ้านบางคลานแต่อันเนี้ยถ้าเนื้อแบบเนี้ยประมาณปี8กว่า80เหมือนกับกิ่งน้ำท่วมอ่ะแต่อันเนี้ยประมาณปี2500ตอกถอถุงตอกถอถุงเนี่ยมีความหมายแน่นอนใช่ฐานพระประธานวัดกลางอันนี้ถ้าใครเล่นพระระดับ10กว่าปีจะรู้องค์ตอกถอถุงเนี่ยเอา 2,500องตอกถอถุงเอา 2,500 แท้แน่เทก่อน 1,500 ด้วยครับพี่กำพลขอบคุณในข้อมูลครับเนี่ยจะก่อน 2,500 เอาด้วยตอกถอถุงเนี่ยเอา 2,500 บาทแปะพระหน้าพระผมวันนี้นะครับเนี่ย 2,500 บาทเห็นไหมตอกถอถุงมีความหมายแน่นอนอันนี้ส่วนอันนี้เนื้อเหมือนกิ่งวัสุทัศน์เนื้อแดงครับพี่พิชาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้เลยครับแต่อันนี้ดิอันนี้เนื้อแดงเนี่ยประมาณปี80ลงแล้วนะไม่มีขึ้นมากว่า80นะต้องมี7กว่าถึง80นะอันเนี้ยเห็นไหมครับรูปหล่อพ่อเงินบางคานแหมองค์นี้อันนี้เขาบอกว่าความเก่าที่ของเก๊ทำไม่ได้ทำไปทำมาก็เนื้อจะเหมือนเจ้ามาเหมือนกันนะเหมือนเจ้ามานี่ก็จะทันว่าเงินเอานะ
เอาว่าเก่ากว่าปี80นะสนุกละอ้าวไม่มีหัวใจไม่มีตื่นเต้นเก๋ไม่ทำแบบนี้เพราะนี่พาบ้านคือเก๋ก็ไม่เคยเจอแท้ยังก็ยังไม่เคยเจอเลยแบบนี้เอาง่ายๆเห็นเนื้อนี่ชอบเลยแต่แปลกอ่ะถ้าจะบอกอันนี้เป็นพระชัยเจ้ามา3ปึ้งพวกคอนอกมันก็ได้เลยนะท่านเจ้ามาก็ก่อน53เหมือนกันโอ้ยมึนแต่แท้แล้วอ่ะเอาแท้แล้วอ่ะคุณก็ไปหาที่กันแล้วกันประกันแท้ให้ราคาตามความชอบเนี่ยราคาตามความชอบเนื้อแดงด้วยเอาคนแกะพิมพ์แกะหุ่นก็ยังเป็นช่างเพราะเงินอยู่ดีอะเห็นไหมองค์เมื่อกี้อะยุคปลายกับยุคเนี้ยคนละช่างอันเนี้ยก็จะเป็นช่างเพราะเงินอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นจีวรเป็นมือเนี่ยมือที่เป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยเนี่ยเป็นช่างแกะพิมพ์เพราะเงินอยู่แล้วชาย3ชายแม่เอ้ยองค์นี้ไอเราก็มีฐานสูงอยู่แล้วนะโอ้ยถ้าเป็นพ่อเอมคลองโป่งก็หลุดกระจายครับเฮียถ้าเป็นพ่อเอมคลองโป่งนี่ผมตายแน่ครับถ้าเป็นพ่อเอมคลองโป่งนี่หลายหมื่นนะโอ้ยถ้าเป็นรูปหล่อพ่อเอมคลองโป่งนี่ผมเอาหัววางไว้ตรงนี้เลยหลุดแน่นอนครับเอาละไม่มีใครรู้หมดถ้าพระเครื่องถ้าบอกอันนี้เป็นลูกหล่อพระเอ็มคลองโป่งที่ผมต้องเอาหูนอคอวางไว้บนโต๊ะอ่ะคือหลุดแน่นอนนะเป็นเพราะเงินก็ประมาณปี7กว่าจะเกินเอาด้วยโหแต่ถ้าเป็นพ่อเอ็มที่ผมต้องเอาหัววางไว้บนโต๊ะเลยครับแพงแน่ครับถ้าเป็นพ่อเอมเนี่ยหัวผมเนี่ยวางไว้บนโต๊ะเลยครับโอ้ยเจ้านานๆก็ปล่อยให้แฟนเพจกินตับทีเอาหัวไปส่องตลกก่อนเดี๋ยวปิดไลฟ์เราไม่นั่งหาข้อมูลถ้าเป็นพ่อเอมก็ต้องประมาณ 50,000 เนี่ยหลุดนะโยมเอ้ยคือแท้แล้วอ่ะเห็นไหมพระเนี่ยเวลาเราดูเก่าเป็นเราดูแท้แล้วเนี่ยเนี่ยพระอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราดูเก่าเป็นเราดูแท้แล้วเนี่ยแอดเซิร์ชพ่อเอมคลองโป่งให้พี่หน่อยอันนี้คือเห็นไหมครับเป็นจุดที่บอกว่าพระเนี่ยถ้าคุณดูแท้เป็นเก่าแล้วแท้แล้วทุกอย่างมันได้ตังค์ครับนี่เอาง่ายๆนะถ้าเป็นรูปหล่อพ่อเอมอะประมาณนัก 106,000 แต่พ่อเอมอะมือเขาวาง2ฝั่งครับมือเขาวาง2ข้างมือไม่สมาธิแต่ยังเป็นช่างแกะในสไตล์เดียวโซนเดียวกันได้แหมถ้าเป็นพ่อเอมดูเนี้ยแสนกว่าบาทต้องเอาคอวางไว้บนเขียงนะครับเน็ตหลุดที่ดูสิรีบอกเน็ตหลุดโอ้อ่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านะเห็นไหมครับว่าเก่าแล้วคือได้เงินการเล่นพระนะครับผมบอกง่ายๆคุณดูแท้ให้เป็นจากความเก่าเป็นอะไรก็ได้ตังค์นะฮะเหรียญข้างกระบอกเวลาคุณไปผมจะเล่าให้ฟังอย่างเวลาคุณไปซื้อพระตามบ้านคนที่รู้จักแต่ชื่อพระก็จะคว้าปู่สุคว้าพ่อเงินมาเป็นย้อนยุคเพราะเหรียญเขียนชื่อส่วนมากมักเป็นเหรียญสมัยใหม่หาพระดังไงเหรียญพ่อทาเงี้ยพ่อทามีเหรียญปั๊มไหมล่ะดูชื่อพ่อทาดูชื่อพ่อเงินดูชื่อปู่เอี่ยมเจอ15ย้อนยุคกันก็ไม่ค่อยได้ตังค์แต่ถ้าคนที่เข้าไปซื้อพระเลือกหยิบเก่าก่อนคือเลือกหยิบเหรียญข้างกระบอกเลือกหยิบเหรียญข้างเลื่อยมีเหรียญข้างกระบอกอะไรถูกมั้งครับ
มีเหรียญข้างเลื่อยเหรียญไหนถูกมั้งครับเหรียญข้างกระบอกเกิดเป็นพ่อหัวพ่อฟักพ่อห้องเป็นแสนเป็นปู่สุกเป็นพ่อฉุยเป็นล้านเป็นพระโคมังกรพร้อมเป็นล้านเห็นไหมข้างเลื่อยนะถ้าเป็นปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นไงเป็นพ่อกันนะเป็นไงเห็นไหมครับถ้าคนที่เข้าไปรู้หลักการดูความเก่าก่อนเก่าแล้วเป็นอะไรก็ได้ตังค์นั่นแหละครับผมจะบอกความเก่าคือหลักการที่สำคัญฝากแฟนเพจทุกท่านนะครับเล่นพายมีความสุขดูแท้ให้ได้ถ้าดูแท้ได้คุณจะมีความสุขกับพระทุกองค์ที่คุณได้จ่ายตังค์สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตอแมต้องกราบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ